ถ่ายรูปสวยมากใช่เราก็ได้รูปมาเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่พอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเริ่มหิวไงเริ่มหิวแล้วเริ่มหิวเอ้ยไหนมีอะไรแนะนำเนี่ยแน่นอนถ้ามาฮาราจูกุที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีต้นตำรับนะครับที่เป็นขนมอีกอย่างนึงที่พี่อยากจะแนะนำอะไรสิอยู่ข้างหลังเรานี่ไงมันคืออะไรเอ่ยเคฟเย็นไงเป็นแบบใส่ครีมวิปครีมแล้วก็ใส่ไอติมได้ด้วยมีท็อปปิ้งเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าไปสั่งเลยดีกว่าโอเคนี่เลยข้างหลังเราวันนี้นี่เราได้เคฟแล้วใช่ก็ได้มาแล้วนะครับผมกินเล่นเป็นไงชุ่มฉ่ำอร่อยเราได้มาทานต้นตำรับยังถือว่าโชคดีมากแล้วรสชาติมันก็กรอบกรอบอ่ะนุ่มกรอบกรอบนี่ยังไม่พูดอะไรเลยเหรอฮะโอ้ยหิวมากตอนนี้เหมือนใช้พลังงานไปเยอะหมดพลังงานจากการถ่ายรูปถนนเนี่ยถือว่าเป็น walking street ที่แบบว่าคนนี่เยอะมากๆบอกได้เลยว่าเป็นแหล่งที่รวมสินค้ารวมเด็กที่มีใจเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นและที่สำคัญคอสเพลย์เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางไปแล้วก็ดูบรรยากาศดูร้านค้าสินค้าอะไรไปด้วยนะฮะโอเคเฮ้ยบอสอีกแล้วนี่ตั้งนานนี่บอสไม่เคยส่งข้อความมานะคือปล่อยฟรีมาตลอดเลยนะใช่ทุกเวลาไม่ชอบถ่ายรูปกับคอสเพลย์ให้ได้เยอะที่สุดภายในเวลา30นาทีงานนี้ไม่มีกับว่าพี่น้องนะจ๊ะโอ้ยเอาเป็นว่าใครที่ถ่ายรูปคู่กับผู้ที่แต่งตัวคอสเพลย์มากที่สุดและไปถึงจุดที่นัดพบก็คือตรงสถานีรถไฟเก่าตรงตู้จดหมายสีแดงจำได้ใครถึงก่อนเป็นผู้ชนะไปโอเคถ้าพร้อมแล้วในนาฬิกาตอนนี้คือ6โมง6นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มไปเลยไม่มีแผนค่ะเราก็ใช้สายตาเหี่ยวของเราสาดส่องไปที่ผู้คนตอนนี้แล้วก็ถ่ายเลยเดี๋ยวก่อนถ่ายก่อนเฮ้ยเสียเปรียบอ่ะตัวเล็กอ่ะรู้สึกว่ายากมากเพราะว่ากินก็ต้องกินท่านก็ต้องทำยังไงใช่ป่ะ Sorry can I take a picture with you จะบอกไว้ว่าที่ไทยเนี่ยแต่งคอสเพลย์เนี่ยหนักกว่าที่นี่อันนี้ถือว่าใช่ไหมใช่สิCan I take photo with you? Okay. One, two, three. และนู่นน่ะนั่นถือว่าคอสเพลย์ไหมเอาไปก่อนเราถ่ายไปก่อนนะเราเอาจำนวนนะครับเนี่ยไม่ได้กินแล้วตอนนี้นะมัวแต่ถ่ายรูปเนี่ยตาก็ต้องดูปากก็ต้องกินไปด้วยเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปแถวใกล้ๆเลยละกันเพราะว่าเราเตรียมมาเยอะเราพอจะรู้ละรู้ทางเพราะว่าในเวลาขนาดนี้นะคนที่แต่งคอสเพลย์เนี่ยก็น่าจะมีการกลับบ้านกับช่องกันบ้านเดี๋ยวเราเนี่ยไปรอที่ทางออกทางเข้าดีกว่าผมว่าอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าเป็นเสือรอกินนอนกินอ่ะจะไปหาทำไมมันเมื่อยแล้วอยู่ใกล้ด้วยนี่ฉันอยู่ขวามือ excuse meนั่นไงคือเขาก็จะเดินจากและหายกันไปนะกูไกลกูไกลพี่ถามหน่อยจะถามเขาว่าเขาเป็นคอสเพลย์ภาษาอังกฤษถามว่าไงอ่ะถามว่าไงนี่พี่ไม่รู้หรอก็เอาถ้าพี่รู้พี่จะถามไหมล่ะหนูก็ไม่บอกไม่พี่ก็แพ้แล้วไกลมากแล้วประมาณนึงแต่ว่ายังไม่เจอเลยเป็นไปได้ว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนแผนแต่เราจะเดินไปก่อนดูไปก่อนไม่ได้ต้องรีบทำคะแนนเพื่อนๆครับร้านนี้คือร้านคอสเพลย์แต่ว่าถ้าเราจะดักตรงนี้ผมว่าไม่เกิดประโยชน์น้อยคนมากที่จะแบบว่าที่จะแต่งตัวแล้วเดินออกมาเลยนะฮะเราว่าเราเดินตามถนนก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยมาคิดว่าผมฉลาดไหมนี่
excuse me excuse me hello excuse me hello excuse เขาไม่หันมามองเราเลยอะไม่รู้ล่ะเซลฟี่แล้วนี่กำลังมองไปที่สถานีรถไฟเผื่อว่าคนที่เป็นคอสเพลย์เนี่ยเขาจะขึ้นมาจากสถานีรถไฟไปดูก่อนเดินไปก็ไม่ได้หรอกเขาเดินไปแล้วคิดว่าเดินไปจะเจอไงเจอหรอกสวัสดีcan I take photo with you one two three thank you very muchที่แบบเราอาจจะไม่เคยเห็นแล้วอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นคอสเพย์แต่คอสเพย์คือการแต่งตัวเป็นตัวละครในการ์ตูนหรือในแอนิเมชันเพราะฉะนั้นเราต้องดูดีๆกูว่าพี่แชมป์กับพี่เจแปนต้องมีถ่ายรูปพาดมาวันนี้ทั้งวันคือบอสหายไปเลยนะบอสหายไปจากสารระบบเฮ้ยไอเราก็คิดดีใจแล้วว่าผมไม่น่าจะมีคำสั่งอะไรเยอะแยะมากมายแต่พอมาทีเดียวปังจบเลยเจอบ้างปะก็มีบ้างผมรู้แต่ผู้หญิงอย่างเดียวเลยอะเจอกันพี่มันจะหมดเวลาแล้วดิเฮ้ยเดี๋ยวไปที่จุดลมพลดีกว่าโอ้ยเหลือแค่3นาทีเองเร็วครับนัดกี่โมงฮะนี่ไง6:36นี่คือ6:33ยังไม่ถึงเวลานัดยังไม่ถึงเหลืออีกประมาณ3นาทีใช่ไปได้เลยอีก3นาทีเวลาที่เราจะต้องมาวัดกันแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะฮะสรุปผลคะแนนจากมิชชั่นตามล่าหาคอสเพย์แชมป์ได้คะแนนรวม4คะแนนกุ๊กไก่ได้คะแนนรวม5คะแนนเจแปนได้คะแนนรวม3คะแนนและผู้แพ้ของมิชชั่นนี้ก็คือเจแปนเย้ก็เข้าใจอดอาจแค่แพ้ไปเท่านั้นผู้แพ้ต้องเต็มปะแล้วคำสนองฮาราจูกุฮัลโหลขอให้สนุกนะจ๊ะพี่ชอบเต้นเหรอนี่ใช่เอารอบเดียวก็พอแล้วบอสไปมาครับมาพี่เขาต้องเต้นใหญ่กว่านี้รอบเดียวอยู่เมื่อกี้รอบเดียวไปกลับรอบนึงเนี่ยโกงหมดอะโกงหมดอะบอสก็โกงไม่มาแล้วนะรายการเนี้ย
ไหมพอแล้วไหมนี่2รอบเองดีเลยมีแต่คนมองดังนะเราเนี่ยเต้นอย่างนี้ใครก็มองทั้งนั้นแหละบทลงโทษของเราแต่ละอันนี่เป็นยังไงถือว่ามันหนักไหมอันนี้หนูว่าน่ารักนะน่ารักใช่ไหมน่ารักบ่อยๆเนี่ยแพ้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคือผมเนี่ยเคยแพ้ประมาณ3ครั้งเห็นจะได้ไอ้ทุกครั้งเนี่ยเวลาแพ้เนี่ยคือเราจะเห็นกันแค่แบบกลุ่มเราอะย่อมๆแต่อันนี้คือคนแบบมหาศาลพี่อาจจะอยู่ในโซเชียลแล้วก็ได้ไงมันอายเอาเป็นว่าทริปนี้นะฮะก็ได้จบไปฮะ ทริปต่อไปรอเราอยู่ถูกต้องวันนี้ภารกิจของเราที่ทำมาเนี่ยครับรู้สึกยังไงบ้างครับไอ้หนูไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภารกิจเลยต้องบอกเลยว่ามีความสุขมากจ้ะตั้งแต่กิจกรรมที่พี่ๆให้ทำจ้ะถ่ายรูปทำอะไรอย่างงี้ครับชอบอยู่แล้วแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ยังไม่เคยได้ทำเยอะมากดีมากๆต้องขอบคุณพี่ชายกันทั้งสองคนไม่เป็นไรครับยินดีครับแต่ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสำหรับทริปต่อไปของเราเนี่ยคือบอสเนี่ยจะให้เราไปที่ไหนครับอันนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับผมโตเกียวยังร้อนระอุขนาดนี้ทั้ง3จะไปเที่ยวกันที่ไหนอีกจะสนุกปนน้ำตาหรือไม่ต้องติดตามปิดตาเออปิดตาลงไปเลยเราทั้ง3คนอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งอาโคเน่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 ออกไม่ได้อ่ะ